นานามีเคล็ดลับการทำสเต็กปลาให้เนื้อออกมาแน่นกว่าปกติมาฝากกันแน่นอนนอกเหนือจากการเลือกเนื้อปลาที่สดมาทำมันยังมีเคล็ดลับอีกนิดๆหน่อยๆที่ทำให้ปลาของคุณเนื้อค่อนข้างเฟิร์มหรือแน่นขึ้นมานิดนึงด้วยค่ะเวลาคุณได้เนื้อปลามาวันนี้นาได้ปลากระพงมาค่ะคุณผู้ชมเวลาทำเนี่ยนะง่ายมากก่อนที่จะเอามาจี่ในกระทะคุณผู้ชมใส่มะนาวลงไปนิดนึงบีบมะนาวลงไป2ด้านจากนั้นคุณผู้ชมพักทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็ไปเตรียมกระทะเตรียมอะไรแล้วก็ซับให้แห้งก่อนเอาลงไปจี่ในกระทะเพียงเท่านี้เต็กปลาของคุณผู้ชมรอบที่ทำโดยมีน้ำมะนาวเนี่ยเนื้อจะแน่นขึ้นแน่นอนค่ะ